นายกรัฐมนตรีประกาศจุดยืนสนใจงานด้านการเมืองพร้อมปฏิเสธข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีและยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าคอสชพอเอประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยอนาคตทางการเมืองว่ามีความสนใจงานด้านการเมืองแต่จะตัดสินใจอย่างไรต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถึงจะแจ้งให้ทราบแต่วันนี้ย้ำว่าสนใจงานการเมืองเพราะสนใจในสิ่งที่ทำลงไปว่ามีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง และวันหน้าจะได้รับการสืบสารต่อหรือไม่อีกทั้งตนเองรักประเทศชาติเช่นเดียวกับคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในอนาคตขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไร